สวัสดีเพื่อนๆที่มีใจรักในตู้ทะเลทุกท่านครับสำหรับข้อมูลในคลิปนี้ก็จะเป็นข้อมูลของสัตว์ทะเลชนิดหนึ่งที่มีเพื่อนๆแนะนำกันเข้ามาโดยในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของสัตว์ทะเลที่มีเอกลักษณ์แปลกตารับประกันได้เลยครับว่าถ้าใครเห็นแล้วเป็นต้องหยุดดูกันทุกรายโดยในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปข้อมูลของปะกาทะเลครับปะกาทะเลจัดอยู่ในแฟมิลี่เพนนาทูริกจัดเป็นปะกาลังอ่อนชนิดหนึ่งซึ่งสามารถพบได้เกือบทั่วทั้งโลกขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ซึ่งในประเทศไทยเองก็สามารถพบได้ประมาณ14สายพันธุ์ครับลักษณะภายนอกจะดูคล้ายๆกับปะกาขนนกโบราณที่ปักอยู่บนพื้นทรายโดยลำตัวจะฝังตัวอยู่ในทรายหรือโคลนส่วนที่พ้นพื้นทรายขึ้นมาก็จะเป็นโพลิปที่มีลักษณะคล้ายกับขนนกโดยส่วนใหญ่สีสันจะเป็นสีเหลืองสีครีมหรือสีม่วงอ่อนครับในธรรมชาติมักจะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นทรายหรือโคลนที่มีกระแสน้ำไหลตลอดเวลาโดยจะพบได้ที่ความลึกตั้งแต่7เมตรไปจนถึง91เมตรซึ่งพวกมันนั้นก็จะยืดโพลิปที่คล้ายๆขนนกออกมาเพื่อดักจับแพลงก์ตอนและอินทรีสารขนาดเล็กเป็นอาหารครับการจำลองสภาพแวดล้อมในตู้ทะเลให้เหมาะสมกับการเลี้ยงเจ้านี่นั้นแน่นอนว่าการเลี้ยงเจ้านี่ตู้ของเพื่อนๆก็จะต้องมีความเสถียรครับค่าพารามิเตอร์ต่างๆก็ควรจะต้องคงที่ค่าของเสียจะต้องน้อยที่สุดตู้ที่ใช้เลี้ยงก็ควรจะต้องเป็นตู้ที่มีทรงสูงและใหญ่สักหน่อยโดยตู้ที่ใช้เลี้ยงก็ควรจะต้องมีปริมาณความจุของน้ำมากกว่า400ลิตรขึ้นไปและตู้เองก็จะต้องมีความสูงอย่างน้อยๆ2ฟุตโดยพื้นตู้นั้นก็ควรจะต้องปูพื้นด้วยทรายที่มีความหนาอย่างน้อย8นิ้วครับหรือถ้าไม่สามารถปูทรายขนาด8นิ้วได้ทั้งตู้ก็อาจจะจัดมุมหรือหาอะไรกั้นมุมหนึ่งของตู้แล้วใส่ทรายตรงนั้นให้มีความหนาได้8นิ้วครับกระแสน้ำในตู้ก็ควรจะต้องมีครับโดยกระแสน้ำควรจะต้องเป็นกระแสน้ำเบาๆและไหลอยู่ตลอดเวลาส่วนเรื่องของกระแสไฟอาจจะไม่ต้องแรงมากครับเป็นไฟปกติที่เพื่อนๆ เปิดหรือถ้าไม่ได้เลี้ยงรวมปะกาลังอื่นจะเป็นไฟเบาๆก็สามารถทำได้ครับพอเรื่องของแสงไฟไม่ได้ส่งผลกับเจ้านี่นักและเรื่องของระบบกำจัดของเสียในตู้ก็จะต้องดีมากๆสักหน่อยครับเนื่องจากว่ามันก็จัดเป็นสัตว์ในกลุ่มปะกาลังอ่อนที่จะต้องการน้ำที่มีคุณภาพที่ดีอยู่ครับทีนี้มาถึงเรื่องอุปนิสัยใจคอกันบ้างก็ต้องบอกว่าเจ้านี่เป็นสัตว์ที่รักสงบมากๆครับโดยมากเจ้านี่มักจะเป็นฝ่ายถูกรบกวนซะมากกว่าซึ่งในธรรมชาตินั้นสัตว์ทะเลน้อยใหญ่มักจะเห็นเจ้านี่เป็นอาหารหรือถ้าเป็นสัตว์ทะเลแรกเกิดก็มักจะใช้เจ้านี่เป็นที่หลบซ่อนด้วยซ้ำไปครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องของอาหารการกินกันบ้างก็ต้องบอกว่าเจ้านี่แม้จะจัดเป็นปะกาลังอ่อนซึ่งจากคลิปที่เคยทำมาจะสังเกตได้ว่าปะกาลังอ่อนหลายๆชนิดนั้นจะมีสาหร่ายซูซานแทลลี่อาศัยอยู่มันจึงได้รับสารอาหารจากการสังเคราะห์แสงซึ่งต่างจากปะกาทะเลครับเพราะปะกาทะเลไม่ได้มีสาหร่ายซูซานแทลลี่อาศัยอยู่นั่นเองดังนั้นในธรรมชาติมันจึงได้รับสารอาหารจากการกรองเอาพวกแพลงก์ตอนหรืออินทรีย์สารขนาดเล็กที่ไหลผ่านมาตามกระแสน้ำกินเป็นอาหารครับซึ่งในระบบปิดก็เช่นเดียวกันเพื่อนๆสามารถให้อาหารปะกาลังได้หรือเพื่อนๆอาจจะเลี้ยงรวมกับตู้ที่มีปลาอยู่ครับพอเมื่อปลากินอาหารและปลามันถ่ายออกมาขี้ปลาเนี่ยแหละครับที่จะกลายเป็นอินทรีย์สารพอให้พวกมันสามารถดักจับไปกินได้แต่ไม่ใช่ว่าการเลี้ยงปลาจะพออย่างเดียวนะครับเพื่อนๆก็ต้องให้อาหารปะกาลังร่วมด้วยซึ่งการให้อาหารนั้นก็อยู่ที่วันละครั้งพอเพียงพอแล้วเลยครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องข้อควรระวังกันบ้างนอกจากเรื่องของอาหารการกินที่จัดได้ว่าเป็นปัญหาที่สุดในการเลี้ยงเจ้านี่ก็ยังมีเรื่องที่ต้องกังวลนั่นก็คือเรื่องของพารามิเตอร์ของน้ำที่จะต้องคงที่ค่าของเสียในตู้ที่จะต้องน้อยที่สุดแต่ก็ยังมีอีกเรื่องนึงครับที่จะทิ้งไปไม่ได้เลยนั่นก็คือเรื่องของเพื่อนร่วมตู้ครับเนื่องจากว่าในธรรมชาติเจ้านี่มักจะตกเป็นอาหารของสัตว์หลายๆชนิดไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูถากทะเลดาวทะเลและสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังอีกหลายๆชนิดดังนั้นการจะเลี้ยงเจ้านี่ร่วมกับสัตว์อื่นๆก็อาจจะต้องศึกษาหรือคอยระมัดระวังสักนิดครับและก่อนที่จะไปถึงข้อมูลสรุปหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปของเรามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระความรู้ใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนทางตรงอย่างการสมัครสมาชิกหรือการสมัคร YouTube Premium
หรือแม้แต่การสนับสนุนทางอ้อมอย่างการคอมเมนต์การแชร์คลิปอันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณด้วยครับและสำหรับข้อมูลสรุปก็ตามนี้เลยครับเอาละครับก็จบกันไปกับข้อมูลของปักกาทะเลสัตว์อีกตัวที่ต้องย้ำกันตรงนี้เลยครับว่าเจ้านี้เป็นสัตว์ทะเลที่เลี้ยงได้ค่อนข้างยากแต่ก็เอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองใช้ข้อมูลในคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจก่อนการเลี้ยงดูครับและสำหรับวันนี้สวัสดีครับ